คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงกลิ่นปากเนี่ยมีหลายสาเหตุมากๆค่ะที่ทำให้เรามีกลิ่นปากนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟันผุใช่ไหมเหงือกร่นนะคะหรือบางทีอาจจะมาจากกลิ่นปากจากอาหารการกินที่เรามีนี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะใครที่ยังไม่รู้ว่ากลิ่นปากของเราเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรกันแน่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าในปากเราอาจจะฟันผุก็ได้วันนี้เรามีคำตอบนะคะว่าตกลงกลิ่นปากเนี่ยมันมีมาได้อย่างไรต้องดูแลยังไงทำยังไงถึงจะไม่ให้มันมีนะคะก็ต้อนรับเลยดีกว่านะคะดร.มงคลศิลป์บุญเย็นประธานมูลนิธิการแพทย์ทางเลือกเพื่อมะเร็งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังผู้ชมเลยนะอาจารย์นะอาจารย์มาทีไรเนี่ยโอ้โหคนแบบชอบมากเพราะว่าได้ความรู้ค่ะอาจารย์ทีนี้อาจารย์หนูขออนุญาตถามนิดนึงว่ากลิ่นปากจริงๆมันมีหลายปัจจัยใช่ไหมอาจารย์ครับที่มันทำให้เรามีกลิ่นปากไม่มั่นใจตัวเองอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะกลิ่นปากนี่เกิดจากการที่เราดูแลสุขภาพปากและฟันไว้ดีมันจะเกิดตลอดเวลากับทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้ปากในการเคี้ยวอาหารค่ะอาจารย์นอกจากเคี้ยวอาหารเรายังกินขนมนมเนยช็อกโกแลตทอฟฟี่น้ำอัดลมของหวานกาแฟครับทุกอย่างเนี่ยมันจะไปเคลือบอยู่ที่ซอกค่ะพอมันอยู่ในซอกมันก็จะเป็นอาหารของแบคทีเรียค่ะโอ้แต่ว่าคนที่เขาแปรงฟันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะช่วยได้ 100% หรอคะคุณแปรงฟันคุณก็ลดกลิ่นปากได้ตอนที่คุณแปรงนั่นเองอ๋อมิน่าครับค่ะอาหารต่างๆยังอยู่ในซอกฟันอีกเยอะแบคทีเรียยังอยู่ในปากคุณเพียบเลยค่ะพวกนี้เขาก็จะย่อยอาหารย่อยพวกขนมนมเนยของหวานต่างๆนี่นะค่ะแล้วถ้าเป็นพวกเนื้อพวกอะไรนี่มันจะมีกลิ่นพอมันถูกย่อยมันเน่านะค่ะมันก็เน่าในปากเราเหรอคะใช่มันก็จะเน่าจากปากเราเวลาเราพูดไปมันก็จะกลิ่นก็จะออกไปให้ชาวบ้านเขาได้ดมค่ะอันนั้นคือส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดกลิ่นปากคือการที่เราทานอะไรเข้าไปแล้วมันเกาะตามฟันแล้วออกไม่หมดแต่กลิ่นปากที่เป็นปัจจัยหลักๆคือฟันผุใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ฟันผุนี่เป็นการที่แบคทีเรียเข้าไปสร้างรังอยู่ในเคลือบฟันที่เราเรียกไอ้คราบหินปูนเนี่ยพอคราบหินปูนจะมีแบคทีเรียอยู่ให้แบคทีเรียนั้นเกาะผสมกันอยู่นะมันก็จะย่อยเศษอาหารที่เรากินทุกวันนี่แหละย่อยแล้วมันก็ปล่อยกรดแลคติกกรดแลคติกก็จะไปกัดเซาะฟันให้มันเป็นรูโพรงขึ้นในโพรงฟันที่อยู่ใต้เหงือกเราเนี่ยมันจะมีเศษอาหารไปติดเข้าไปอีกอ๋อมันเข้าไปอยู่ในโพรงมีหน้าเราถึงแปรงฟันออกไม่หมดใช่แล้วเราแปรงข้างบนนะค่ะเราไม่ได้แปรงในซอกมันไม่สามารถแงะเข้าไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์มันแงะค่ะแงะเข้าไปเลือดออกเหงือกล้นหมดเจ็บด้วยค่ะไม่ได้ฉะนั้นมันก็เลยเกิดการบูดเน่าของซอกตรงนั้นการบูดเน่านี่มันจะส่งกลิ่นออกมาเหมือนหนูตายนะพวกจริงจังเหมือนจิ้งก่าตายจิ้งจกตายมันจะมีกลิ่นออกมาเน่าเหมือนกันค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าอย่างเงี้ยเราแปรงฟันทุกวันทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นใช้ไหมขัดฟันด้วยก็ได้อาจารย์ทำไมมันก็ยังเหม็นนั้นก็ฟันยังผุอยู่อ่ะไม่หมดอย่างที่เราเรียนไปท่านผู้ชมจะรู้เลยว่าซอกที่อยู่ลึกๆเนี่ยมันจะมีเศษอาหารเข้าไปอัดไปเติมอาหารให้แบคทีเรียมันก็จะเกิดการบูดเน่าแพร่พันกันอยู่ในนั้นบูดเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นมาตลอดเวลาใช่ค่ะหลายท่านที่ยังไม่มีการฟันผุมันก็จะเกิดน้อยค่ะนั่นคือเกิดทุกคนก็เหม็นอยู่ดีนะเหม็นทุกคนฉะนั้นคุณต้องแปรงเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนยังไงก็ไม่หมดใช่ไหมคะยังไงก็ไม่หมดค่ะบางคนถึงกับไปอมลูกอมที่มันดับกลิ่นปากไอ้ตอนนั้นตลอดเลยอมตลอดมันก็จะส่งอาหารหรือว่าเอาให้แบคทีเรียอย่างเงี้ยหรอใช่โอ้เขาเวรกรรมนึกว่าอมอันนี้เราจะดีขึ้นลูกอมมันก็เดิมแปะแซ่แปะแซ่คืออะไรจ๊ะแปะแซ่หวานหวานเหรอคะกลูโคสก็จะมีฟุกโตสกับไปเพิ่มอาหารให้มันใช่ไปเพิ่มสนุกเลยตลอดเวลาอาจารย์แต่ว่ามันมีกลิ่นดับให้พอหมดลูกอมปั๊บมันก็จะเหม็นออกมาอ๋อมันได้แป๊บเดียวอาจารย์คะแล้วน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนตัวนี้มันช่วยยังไงทำไมมันขายดีขายดีเนี่ยคะอาจารย์อินเตอร์ครีนเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราเอาสมุนไพรนะการพลูดอกคุณแล้วก็เปปเปอร์มินต์หรือสโลเน่เอามาสกัดแล้วก็มาปรุงเป็นตำรับคล้ายๆกันเราทำยาคือผมเรียนทางการผลิตยามาก็เลยผลิตให้มันเป็นอิมัลชั่นหรือเป็นน้ำนมขึ้นมา
เป็นน้ำนมมันจะเป็นกลบุ่นหรือว่าออยของพวกสมุนไพรนี่เป็นตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆนี่จะมีอนุภาพไปดูดเอาไอ้แบคทีเรียเศษอาหารตามซอกตามไอ้ที่โพรงที่ผมว่ามันเน่าเนี่ยออกมาให้หมดที่เราแปรงฟันเข้าไม่ถึงอ่ะใช่ที่เราไปดูดออกมาไม่ถึงอ่ะใช่มันก็ไปดูดออกมาใช่ไหมมันดูดออกมาให้หมดเลยถ้าใครได้เคยใช้จะรู้เลยเพราะว่าก่อนที่เราบ้วนเข้าไปเนี่ยมันก็ยังเป็นสีเหมือนน้ำนมแบบนี้แหละค่ะแต่พอกลัวไปสักพักแล้วก็คลายออกมาบ้วนออกมาเนี่ยโอ้ตายแล้วตกกระจายอะไรก็ไม่รู้ขยุกขยุ่ยเหมือนตะกังอะนะมันก็บางทีก็เต็มไม่หมดอะแยงตัวเองเหมือนกันนะว่าเหมือนตัวนอนใช่แล้วก็ใช่ค่ะแล้วถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้คิดดูสิคะคุณผู้ชมคะมันก็จะยึกยักยกแยกอยู่ในปากเราคือแบคทีเรียทั้งนั้นเลยแต่ว่าสุดยอดของสมุนไพรเนี่ยมีการพูสระแหน่นะคะแล้วก็มีตัวของดอกพิกุลแต่การพูนี่คือสุดยอดเลยใช่ไหมอาจารย์การพูนี่โบราณโบราณเราใช้มาในการดับกลิ่นปากในการลดอาการปวดฟันมานานมากสมัยก่อนเราเคยเห็นมันมีสรรพคุณที่ช่วยดูแลตรงนี้อย่างดีเลิศเลยค่ะแต่เห็นว่าตัวนี้นี่คือเข้มข้นมากคือมันมีหลายที่แหละที่มันเป็นพวกน้ํายาบ้วนปากอะไรที่มาเป็นสมุนไพรแต่เห็นว่าตัวนี้แบบเข้มข้นสุดๆเลยใช่มั้ยคะทั้งเข้มข้นทั้งผลิตได้วิธีการที่ถูกต้องคือทําให้มันเป็นเม็ดเล็กๆเป็นไมโครแบบนี้เหรอคะอาจารย์แบบนี้เหรอคะก่อนใช้เนี่ยค่ะก่อนใช้มันจะเป็นน้ํานมนะค่ะพอหลังใช้เนี่ยมันจะคายเอาคราบออกมาเป็นยวงแต่ฟังดูบางคนอาจจะมีข้อสงสัยนี่ไงนี่แหละค่ะขยักขยแข็งไว้ละคะนี่แล้วมันอยู่ในปากของเราเราจะเก็บไว้ทำไมล่ะคะแต่ประเด็นก็คือเขาบอกว่าหลายๆคนที่ใช้ไปเนี่ยกลัวว่าเอ้ยมันเข้มข้นมันจะแสบปากหรือเปล่าแสบร้อนไม่ทรมานหรือเปล่าดิฉันขอการันตีเลยตรงไหนรู้ไหมคะใช้มานานแล้วก็เป็นลูกค้าอาจารย์มานานคือใช้มาหลายปีแล้วด้วยใช้กันทั้งบ้านโดยเฉพาะคุณแม่นะคะชอบมากครั้งแรกเอาไปให้ท่านลองท่านบอกอุ้ยแสบปากไม่เอานะแม่คือโอ้โหแสบปากน้ำตาซึมอันนี้ไม่มีเลยเขาเรียกว่านุ่มนวลต่อช่องปากของเราแต่ว่ากลิ่นปากหรือว่าปัญหาของผู้สูงอายุมีปัญหาเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ผู้สูงอายุนี่ฟันจะร่วงแล้วก็จะผุมากแล้วมันก็จะมีโพรงเยอะมันก็จะมีกลิ่นปากเยอะท่านถึงชอบเวลาท่านใช้นะมันลดอาการที่มันกลิ่นปากมั่นใจตัวเองทั้งวันพูดไปเนี่ยมันจะปากไม่เหม็นอ่ะเขาบอกกันว่าทำให้ฟันทนทานถูกต้องมันเป็นการรักษาฟันที่ถูกวิธีนะถ้าเราจะรักษาฟันให้ถูกวิธีเราต้องใช้น้ำยาบ้วนปากหลังแปรงฟันเช้าเย็นแต่ต้องเน้นว่าต้องทำเป็นประจำต้องใช้ตลอดครับใช่ค่ะเพราะว่ามันจะรักษาให้ฟันคุณนี่ทนนานคู่กับชีวิตคู่กับปากของคุณไปตลอดชีวิตโอ้โหฟังมาขนาดนี้แล้วค่ะอยากจะทราบเหลือเกินว่าโปรโมชั่นวันนี้ที่อาจารย์จัดเซตให้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ต้องให้คุณวินจัดให้เลยนะคะอ่ะวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนเนี่ยวันนี้อาจารย์มาเองนะคะพออาจารย์มาเองแบบนี้คุณผู้ชมยิ่งมั่นใจเลยนะคะถึงประสิทธิภาพในการดูดคราบสิ่งสกปรกออกมาจากฟันของเราได้อย่างหมดจดจริงๆวันนี้จัดให้อย่างนี้ค่ะ1ขวดปกติ350บาทนะคะจัดเป็นเซต3ขวดราคาปกติ 1,050 บาทถ้าโทรเข้ามาในรายการ5ชาวเมาส์ใหญ่ตอนนี้เราแถมเพิ่มให้ฟรีอีก2ขวดไปเลยเป็น5ขวดค่ะแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 1,050 บาทเท่านั้นนะคะกดและโทรหาเราได้เลยตอนนี้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0853458833 0853458844ค่ะหรือสแกน QR Code หน้าจอก็ได้นะคะเขาบอกจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะโอ้โหราคานี้ไม่ต้องสงสัยว่าต้องเสียค่าส่งไหมไม่ค่ะใช่ค่ะจัดมาเลย 1,050 บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะที่สำคัญเป็นโปรวันแม่ยังอยู่ในเดือนวันแม่อยู่ใช่ดังนั้นซื้อให้คุณแม่หรือว่าคุณพ่อด้วยนะคะเดี๋ยวคุณพ่อน้อยใจโปรใหญ่โปรวันแม่ของเราเลยนะคะใครที่ซื้อ1เซตใช่ไหมก็จะมี5ขวดให้อยู่แล้วซื้อ2เซตเป็น10ขวดแต่ถ้าคุณซื้อพร้อมกันเลยแบบนี้ซื้อ2เซตแบบนี้เราแถมเพิ่มให้อีก2ขวดไปเลยค่ะโอ้โหเป็นทั้งหมด12ขวดในราคา 2,100 บาทเท่านั้นนะคะกดและโทรหาเรารับโปรวันแม่เพราะว่าใกล้จะหมดเดือนสิงหาแล้วโปรนี้จะไม่มีแล้วนะคะเดือนหน้านะคะโทรมาได้เลยที่0853458833 0853458844หรือสแกน QR Code หน้าจอก็ได้ค่ะโปรนี้มีถึงแค่สิงหาคมเท่านั้นนะใช่ค่ะต้องรีบนะคะเพราะว่าปลายเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวหมดสิงหาคมเดี๋ยวจะเป็นโปรใหม่นะคะโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์